เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและสุกยู่เบิ่งการปลูกผักของประชาชนบ้านอีไลเหนือเมืองนางแสทองนครหลวงเวียงจันทน์วันที่7มิถุนายน2024สหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพร้อมด้วยรัฐมนตรีและอำนาจการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ได้ลงเยี่ยมยามและสุกยู่การผลิตเป็นสินค้าของพ่อแม่ประชาชนเมืองนางแสทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้ไปเยี่ยมยามพ่อแม่ประชาชนกลุ่มการผลิตปลูกผักของประชาชนบ้านอีไลเหนือโดยได้รับการต้อนรับจากอำนาจการปกครองภายในเมืองบ้านและรับฟังการรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะพันบาซึ่งบ้านอีไลเหนือเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์นอนอยู่ในกลุ่มอีไลเหนือประกอบมี568ครอบครัวมีจำนวนพลเมือง 2,468 คนบ้านอีไลเหนือเป็นบ้านหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือจากองค์การแซมาอึมโครงการพัฒนาบ้านแบบใหม่ตามข้อตกลงของท่านเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ว่าด้วยการรับรองโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสร้างเสริมรายรับให้แก่ประชาชนขององค์การแซมาอึนสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับการปลูกผักมีสมาชิกกลุ่มจำนวน16คนซึ่งโครงการดังกล่าวได้มอบรับในปี2023เป็นต้นมาพร้อมเดียวกันนั้นองค์การปกครองเมืองแผนกกสิกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทน์และองค์การปกครองบ้านได้เป็นเอกภาพในการสร้างตั้งเฮือนห่มดังกล่าวใส่ดิดรวมบ้านและโรงเรียนคนครัวเอาครอบครัวที่บ่มีเนื้อที่การผลิตขาดเคินและสำคัญที่สุดแม่นครอบครัวที่ดุมันมาเฮ็ดการผลิตและได้มอบให้แต่ละครอบครัวรับผิดชอบในแต่ละเฮือนห่มซึ่งโครงการได้ช่วยเหลือเฮือนห่มมีจำนวน17หลังสร้างบาดาลเฮ็ดหัวดึงไฟฟ้าเข้าและเครื่องรับใช้อื่นๆอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนั้นยังมีกลุ่มปลูกผักบ้านอีไลใต้ซึ่งโครงการได้ช่วยเหลือเช่นเดียวกันเฮือนห่มจำนวน20หลังทั้ง2บ้านแม่นมีเฮือนห่ม37หลังรวมมูลค่าที่ทางโครงการได้ช่วยเหลือทั้ง2บ้านเป็นจำนวนเงิน60,000ดอลลาร์สหรัฐผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาทางสมาชิกกลุ่มก็ได้เอาใจใส่ผลิตและสามารถสร้างรายรับให้สมาชิกทั้งหมดเฉลี่ยในแต่ละเดือนทั้ง2บ้านประมาณ40ล้านกัวกีบต่อเดือนสามารถเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของสมาชิกกลุ่มดีขึ้นเป็นเก่าๆในการเยี่ยมยามแต่ละบอนสหายทองรุ่นศรีสุริตได้โอ้ลมต่อพ่อแม่ประชาชนก็คือกลุ่มการผลิตซึ่งสหายได้แสดงความย่องยอสมเชยต่อพ่อแม่ประชาชนภายในบ้านที่ได้เอาใจใส่เข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างภายในบ้านของตนโดยเฉพาะแม่นการปลูกฝังโดยเฉพาะแม่นการปลูกฝังการปลูกผักเป็นสินค้าจนเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเป็นก้าวๆโดยเฉพาะแม่นกับขบวนการปลูกผักอินทรีย์เป็นสินค้าเพื่อตอบสนองให้แก่สังคมพร้อมทั้งแนะนำให้แก่พ่อแม่ประชาชนภายในบ้านเข้าร่วมในการปลูกผักอินทรีย์ให้หลายกว่าเก่าแนะนำให้แก่คณะนำเมืองนครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะแม่นแขนงกสิกรรมป่าไม้อุตสาหกรรมและการค้าเอาใจใส่ช่วยเหลือประชาชนในการปลูกผักอินทรีย์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของประชาชนที่ผลิตมาพร้อมนี้ประชาชนก็ต้องเอาใจใส่เข้าในการผลิตอย่างจริงจังพอปัจจุบันความต้องการของผักอินทรีย์ของตลาดแม่นสูงถ้าเฮ็ดได้แนวนั้นพ่อแม่ประชาชนจะมีรายรับที่ดีชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนจะดีขึ้นเป็นเก่าๆหลังจากที่ไปเบิ่งการปลูกผักของประชาชนบ้านอีไลเหนือแล้วท่านก็ได้สืบต่อเคลื่อนไปเยี่ยมยามการผลิตอยู่เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ภายหลังสำเร็จการเยี่ยมยามและเบิ่งการผลิตการปลูกผักของประชาชนบ้านอีไลเหนือแล้วสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้สืบต่อลงเยี่ยมยามโรงงานขุนพิงซาวุซีทีสารพินลาวตั้งอยู่บ้านแจ้งสว่างเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์โรงงานดังกล่าวเป็นการหัวมือระบางหนักลงทุนลาวและหนักลงทุนจีนมีทุนจดทะเบียน2ตื้อกีบภายหลังดำเนินการก่อสร้างสำเร็จแล้วโครงงานก็เริ่มดำเนินการผลิตนับแต่ต้นปี2024เป็นต้นมาโครงงานดำเนินกิจการแมนผลิตออกซิเจนไนโตรเจนอะเซติลีนเพื่อจำหน่ายภายในส่วนอากรแล้วและคาร์บอนไดออกไซด์แมนน้ำเข้ามาอัดไฮซึ่งสามารถผลิตทั้งหมดประมาณ 58,000 กว่าต้นต่อปีและมาฮอดปัจจุบันความต้องการทางด้านผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแมนมิลายเนื่องจากป่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกำลังสุ่มใส่ในการส่งเสริมการผลิตภายในเพื่อทดแทนการนำเข้าเป็นต้นนำใส่เข้าในเบี้ยการอุตสาหกรรมกสิกรรมและสาธารณสุขนอกจากนี้ยังมีโรงงานเวียงจันทน์ขุนเพลงเล็กตื่มอีกซึ่งโรงงานได้สั่งตั้งขึ้นในปี2011มีทุนจดทะเบียน8ตื้อกีบและได้ดำเนินการผลิตนับแต่ปี2011เป็นต้นมา
โรงงานดำเนินกิจการผลิตโครงเหล็กและอลูซิงเพื่อจำหน่ายภายในประเทศด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งหมด12ตื้อกีบสามารถผลิตได้ 10,000 ต้นต่อปีในการลงทุนของโรงงานดังกล่าวเห็นว่าการสวมใส่ของสังคมแม้นมีความต้องการหลายเป็นต้นนำใส่ในเบื้องงานโครงการก่อสร้างของภาครัฐและเอกชนและประชาชนทั่วไปหลังจากนั้นสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้ลงเยี่ยมยามฟาร์มไก่สุขเจริญฟาร์มบริษัทสุขเจริญฟาร์มได้ริเริ่มสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดที่แขวงจำปาสักในปี2008ซึ่งเป็นฟาร์มไก่ไข่ระบบปิดแห่งทำอิฐอยู่ภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอิงตามความให้ของต้องการของตลาดนับมือนับเพิ่มขึ้นทั้งบริษัทเห็นได้ความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและรับประกันเสบียงอาหารของประเทศจึงได้สุ่มใส่ทุนฮ้อนเข้าในการลงทุนก่อสร้างฟาร์มไก่พันธุ์ไข่แห่งที่2ขึ้นในปี2022อยู่บ้านนาคาเมืองนาไททองนครเวียงจันทร์เนื้อที่ทั้งหมด44เฮกตาร์ซึ่งเป็นโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่แบบระบบปิดจำนวน1ล้านตัวโดยแผนการก่อสร้างได้แบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะที่1สามารถบรรจุไก่พันธุ์ไข่ได้จำนวน 500,000 ตัวมูลค่าการลงทุน450ตื้อกีบและระยะที่2สามารถบรรจุไก่พันธุ์ไข่ได้จำนวน 500,000 ตัวมูลค่าการลงทุน400ตื้อกีบซึ่งโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่สุขเจริญฟาร์มนครเวียงจันทร์จะกลายเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่แบบระบบปิดที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกนั้นทั้งบริษัทสุขเจริญฟาร์มยังมีแผนสร้างฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่พันธุ์ไข่เพื่อผลิตลูกพันธุ์ไก่ไข่สนองให้แก่ฟาร์มของบริษัทและสนองให้พ่อแม่ประชาชนที่มีความสนใจอยากเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เป็นสินค้าเพื่อสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวสำหรับบริษัทสุขเจริญฟาร์มนครเวียงจันทร์กำลังการผลิตในระยะที่1สามารถบรรจุไก่พันธุ์ไข่ได้จำนวน 500,000 ตัวปัจจุบันสามารถสนองเสบียงอาหารประเภทไข่ไก่ได้ประมาณ 450,000 หน่วยต่อมือหรือ170ล้านหน่วยต่อปีและสามารถสนองไข่ไก่ให้ประดักแขวงภาคกลางคือแขวงสวรรณเขตคำมวนบริคำไซไซสมบูรณ์และแขวงเวียงจันทร์ซึ่งทั้ง2ฟาร์มสามารถสนองไข่ไก่ได้ 720,000 หน่วยต่อมือสร้างผลประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสามารถสร้างไปเหตุงานทำให้แก่แรงงานที่เป็นคนท้องถิ่นได้จำนวน150คนและสร้างรายรับให้แก่ตนเองเฉลี่ย40ล้านกีบต่อคนต่อปีในการลงเยี่ยมยามแต่ละบอนสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศก็ได้แสดงความตุ้มเตยต่อผู้ประกอบการด้านโรงงานก็คือผู้ผลิตที่ได้เอาใจใส่เข้าในการผลิตของตนอย่างเป็นขบวนและไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ถึงแม้นว่าสภาพทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมมีความยุ่งยากแต่ผู้ประกอบการก็สู้สนเฮ็ดให้การผลิตมีการขยายตัวไปด้วยดี